สวัสดีค่ะดาราก็อสิบกลับมาแล้วค่ะได้ใจคนทั้งโซเชียลหลังหนุ่มกันชัยถามกลับสนธยาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรคนเก่งค่ะที่แฟนๆต่างก็ยกให้เป็นขวัญใจในตอนนี้สำหรับหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยล่าสุดในรายการหวนกระแสวันที่22กรกฎาคม2564หนุ่มกันชัยก็ได้เชิญนายสนธยาสวัสดีและทนายเดชามาพูดคุยกันในรายการร้างมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่นายสนธยายืนตำรวจนครบาลตั้งคณะกรรมการกำกับตรวจสอบกรณีดาราและนักร้องกว่า20คนออกมาคอลเอาท์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากไม่ตรงกับความเป็นจริงหลังจากจบรายการหนุ่มกันชัยได้พูดทิ้งท้ายกับคำถามที่ว่าการที่นักแสดงและประชาชนออกมาคอลเอาท์อยากจะให้นายกลาออกเนี่ยมันผิดไหมซึ่งนายสนธยาก็ตอบไปว่าไม่ผิดเพราะคือการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตสามารถที่จะกระทำได้แต่การแสดงความคิดเห็นนั้นก็จะทำให้สังคมสับสนจึงทำให้กระแสสังคมเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่นายสนธยาได้พูดออกมาค่ะว่าสรุปแล้วสิ่งที่พูดนั้นมันย้อนแย้งหรือเปล่ายังไงก็ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก Entertain ที่นี่ด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดารากอสซิปกันนะคะขอบคุณค่ะ